ามากระเป๋ามาแรงที่แบบยังขายอยู่เหมือนกันขายค่ะก็ยังขายกระเป๋าอยู่ตอนนี้กิจการก็ดีค่ะเรื่อยๆเรามีการเริ่มก็ขายแบรนด์เนมแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มทำแบรนด์ตัวเองด้วยค่ะแสดงว่ามันเฟื่องฟูมากจนแบบรู้สึกว่าต้องเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วแหละถึงเวลาที่เราควรจะมีแบรนด์ของตัวเองแล้วเราก็มาสายมูเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำแบรนด์ตัวเองที่เป็นสายมูก็เลยทำมาด้วยคู่ๆกันไปก็คือยังทำอยู่แบรนด์เนมก็ยังทำอยู่ลูกค้าในวงการกระเป๋าจริงๆมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไหมคะลูกค้ามีเพิ่มมาทุกวันนะคะคือความผู้หญิงกับความกระเป๋าอ่ะมันอธิบายไม่ได้จริงๆผู้หญิงไม่สามารถมีกระเป๋าใบเดียวได้แล้วก็แบบเดียวกันอาจจะต้องมีหลายสีได้อันนี้มันก็คือความผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งพอคนรู้ว่าเราเนี่ยคือเป็นแม่ค้าที่แบบเลือกแต่ของดีๆมาให้เขานู่นนี่ลูกค้าก็เลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะที่ว่าดีแม่ขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าดีของเรามันต้องแบบอยู่บนพื้นฐานอะไรบ้างดีของเราก็คือสมเหตุสมผลสมราคาคุณภาพต้องมาก่อนทุกคนจะรู้ว่าถ้าเป็นสินค้าจากเราเนี่ยเราจะเลือกจากสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่ชอบของที่ดีของที่แบบว่ามีคุณภาพเราก็เลือกมาให้ลูกค้าอย่างนั้นทั้งสินอันนี้พูดถึงสินค้ามือสองส่วนสินค้ามือหนึ่งที่เราทำอยู่ที่เป็นแบรนด์ของเราแล้วก็เลือกสิ่งที่ลูกค้าชอบที่สุดอันดับแรกคือคุณภาพต้องมาก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของความจริงใจก็คือเราจะไม่มีการแบบว่าไปโกงลูกค้าหรือว่าไปโกหกไปหลอกลูกค้านี่ไม่มีทุกใบผ่านมือแคนดี้มาหมดแล้วผ่านเราเองค่ะเพราะเราเป็นคนเลือกเองทุกใบทั้งมือทั้งตาผ่านหมดมองตาถลนเลือกคัดแล้วคัดอีกอะไรเงี้ยก็เพื่อให้ลูกค้าเขาได้สิ่งที่ดีที่สุดไปค่ะตอนที่เราไลฟ์จริงๆเราก็ต้องมีการบอกลูกค้าด้วยเหมือนกันว่าตรงนี้มันเป็นตำหนิตรงนี้มันมีบอกหมดค่ะต้องบอกหมดแต่ว่าบางจุดถ้ามันเล็กมากๆหรือมันไม่เห็นเช่นบกยาแนวมั่งอะไรแล้วก็จะพูดรวมๆว่าสินค้าเป็นสินค้ามือสองนะคะจะมีตำหนิทุกใบขอคนรับได้เข้าใจงานแต่ถ้าเกิดตำหนิใหญ่มากจะแจ้งแต่ถ้าตำหนิแบบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องตั้งใจมองอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แจ้งก็พูดชัดเจนวิธีการขายของแม่คือยังไงครับคือบอกราคาไปเลยหรือว่าเป็นการแบบเอฟแข่งกันบอกราคาไปเลยค่ะบอกไปเลยว่าวัยนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็เอฟเลยแล้วเป็นระบบดูดใครเอฟก่อนได้ก่อนค่ะค่ะได้แจกแถมไหมคะอุ้ยสุดๆเพราะว่าเรามองถึงเราเป็นโรคบ้าซื้อเราเรียกว่าถามตรงนี้สนองตัณหาในเรื่องของการเป็นคนบ้าซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราขายแพงขายได้น้อยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปซื้อใบใหม่ขายถูกๆไปเลยขายถูกๆออกไปเอากำไรน้อยๆจะได้ไปซื้อใหม่คือว่าลูกค้าเขาถูกใจเขาก็แบบเออเท่าไหร่เขาก็ซื้อใช่ค่ะก็มีทั้งแบบประเภทที่มาพร้อมกล่องเลยสวยงามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็ราคาสนนราคาก็สูงแต่ก็เหมาะก็สมกับคุณภาพสินค้ามาพร้อมกล่องมาอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อการบอกลูกค้าหมดแล้วก็การดูด้วยตาของตัวเองต่างๆมันเพื่อเป็นการป้องกันดราม่าที่จะตามมาที่หลังด้วยไหมคะแม่ใช่ค่ะในช่วงแรกๆที่เรายังความสามารถยังไม่ถึงสักเท่าไหร่เนี่ยเราก็เคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องของการบอกลูกค้าไม่หมดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้องบอกยังไงเราว่าในสายตาเราว่ามันดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ลูกค้าบอกว่าอันนี้มันไม่โอเคเราก็รับผิดชอบไปแต่ซึ่งอย่างที่บอกพอมันเป็นสินค้ามือสองความต้องการของคนไม่เท่ากันทีเนี้ยเราก็ทำต้องให้ลูกค้าเห็นลูกค้าส่วนใหญ่ที่ในเพจคือเขาจะรู้ว่าเขาเรียกว่ามาตรฐานเราแค่ไหนเขาจะรู้เลยว่าถ้าแม่บอกว่าเออใบนี้ดีเอ้ยใบนี้มันมีรอยตรงนี้เอ้ยใบนี้แม่ให้ 80% อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเออโอเค 80% ต้องลดราคาเยอะหน่อยหนูสู้ราคาได้อะไรเงี้ยเขาจะรู้มาตรฐานของเราค่ะเวลาที่ลูกค้าเขาแบบมาแล้วว่าอันนี้แม่สินค้ามันไม่โอเคเรามันเป็นความรู้สึกยังไงแม่ครับมันก็อยากจะรับผิดชอบทุกอย่างถ้าเกิดมันแล้วแต่เหตุการณ์นะคะถ้าเกิดเป็นกรณีที่เราแจ้งไว้หมดทุกอย่างครบถ้วนแล้วเขาเอฟไปแล้วเขาไม่พอใจ just ไม่ชอบเอาไปแล้วไม่พอใจอันนี้ไม่ได้รับคืนเพราะสินค้ามือสองแจ้งอยู่แล้วว่าฟังให้ดีๆก่อนซีเอฟเพราะเราพูดชัดเจนทุกอย่างค่ะอันนี้คือป้องกันดราม่าเพราะประสบการณ์เรามีอยู่แล้วนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่เคสที่ไม่ชอบขอคืนไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ชอบหมดเพราะเราเลือกมาดีแล้วค่ะเขางี่เง่ากลับมาเราจัดการยังไงอะคะคุยดีๆไม่เคยงี่เง่ากลับไปเลยอันนี้เรื่องจริงเราบอกแอดมินเราทุกคนนะคะพูดคุยกับลูกพูดคุยหน้าไมค์ให้เหมือนเป็นแม่ลูกคุยกันเราไม่เคยมีการเหวี่ยงวีหรือว่ามีการไปต่อว่าลูกค้าเลยขนาดเจอมิจฉาชีพเข้ามาในเพจเรายังรู้สึกเราต้องพูดกับเขาดีๆเลยอ่ะคือเราไม่ทำรู้สึกว่าไม่รู้จะใส่ไปทำไมเราไม่ได้เป็นการสื่อสารต่อหน้ามันเป็นการสื่อสารทางเดียวเพราะฉะนั้นเราพูดในไลฟ์เขาไม่ได้มาคุยกับเรามันไม่ได้เป็นการสนทนาเราก็จะใช้วิธีการละมุนละม่อมไว้ค่ะรู้สึกกลัวไหมคะแม่เขาจะถามว่าแบบถ้าเกิดเราทำผิดอะไรเกิดขึ้นกลัวที่ถูกแชร์ไหมคะมันต้องกลัวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวล
เราไม่ค่อยจะโดนเพราะว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วมันจริงใจมันพูดกับเขาตรงๆอะไรเงี้ยแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องพูดนะคะว่าความพอใจของคนไม่เท่ากันเราอาจจะพอใจเท่านี้แต่คนบางคนอาจจะพอใจ 100% แล้วเราขาดไปสักแค่เปอร์เซ็นต์เดียวมันก็ทำให้เขาไม่พอใจได้การทำงานการทำธุรกิจทุกอย่างมันย่อมเจอคนอย่างนี้อยู่แล้วเราทำใจเราเตรียมใจไว้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นแม่ค้าของเรามันก็ต้องมีคุณธรรมศีลธรรมแบบพื้นฐานโอ้ยที่สุดความครับเราทำตรงนี้เราทำด้วยความรักและความสุขเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยากให้คนได้รับไปมีความสุขแล้วถ้าเกิดว่าเราทำแล้วมันฟีดแบ็กมันกลับมาก็คือฉันได้เงินแต่ฉันไม่ได้ความสุขเลิกทำอันนี้พูดเลยค่ะเลิกไปทำอย่างอื่นดีกว่าของแม่สูงที่สุดที่เคยแบบลูกค้าเอฟกันแข่งกันนี่คือราคาเท่าไหร่ก็หลักแสนค่ะก็ขายกระเป๋าหลักแสนแหมกระเป๋าผู้หญิงอะหลักแสนก็รู้อยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับคุณภาพขึ้นอยู่กับยี่ห้อขึ้นอยู่กับแบรนด์ด้วยอะไรเงี้ยบอกว่าถูกใจเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงใช่อันนี้เราด้วยนะไม่ใช่ว่าแต่ลูกค้านะเราด้วยถ้าเราถูกใจมูลค่านี่คือมูลค่าทางใจเลยถ้าเป็นของกระเป๋าหรือของสวยงามแต่บางครั้งบางทีเราซื้อมาเพื่อเก็งกำไรนะคะไม่น่าเชื่อว่ากระเป๋าสามารถเก็งกำไรได้ด้วยเออเราอยู่ในธุรกิจนี้เราก็รู้แล้วแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนี้ไปก็เลยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นที่ธุรกิจที่สนุกด้วยแล้วก็ได้กำไรด้วยแต่ถ้าราคาที่มันสูงแต่ว่าแบบต่อให้มันลิมิเต็ดแต่ว่ามันมีตำหนิเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่จะขายไหมคะไม่ขายไม่รู้นะคือถ้ามันเป็นลิมิเต็ดก็ไม่แน่แต่เราต้องแจ้งลูกค้าครบนะใบนี้ลิมิเต็ดนะเป็นแบบมีบนโลกมีอยู่แค่3ใบได้อยู่กับเราใบนึงแต่สภาพน้องไม่ดีแล้วสภาพน้องยังต้องแจ้งให้ชัดเจนลูกค้าเองก็ต้องฟังให้ชัดเจนด้วยก่อน CA ไปนะคะคราวนี้เชื่อว่าถ้าเกิดเราแจ้งชัดเจนแล้วลูกค้ายังเอาไปอยู่เราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเอออย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราแจ้งครบหมดแล้วตำหนิเยอะแล้วก็เคยขายไม่ได้เหมือนกันถ้ากรณีที่ไม่ถูกใจเขาแล้วก็มันอาจจะสภาพไม่โอเคก็มีเหมือนกันแล้วก็เก็บเพราะว่าเราซื้อมาด้วยความที่เราชอบแล้วก็เก็บตำหนิเยอะเกินเก็บไว้ใช้เองละกันใช่ส่วนใหญ่แล้วบางทีเอามามันก็มีนะที่เราไปเป็นลูกค้าคนอื่นเขาแล้วเราไม่พอใจอ่ะสิ่งที่เราทำก็คือแต่เราซื้อมาแล้วอ่ะแล้วเขาก็อธิบายชัดเจนแล้วอ่ะเก็บก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เก็บไว้ใช้ค่ะไม่เอาถ้าเกิดสภาพไม่โอเคนี่ขออนุญาตเก็บเองดีกว่าอันนี้คือในมุมของเรานะเพราะเราแบบอย่างที่บอกว่าเราทำตรงนี้เราทำขายตรงนี้เพื่อความสุขเพราะฉะนั้นเราอยากให้คนที่ได้ไปมีความสุขแล้วก็เลยไม่ค่อยอ่ะของที่มาได้มาเจอตำหนิบางทีเจออุ้ยมีลายมีนู่นนี่นั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยเก็บเองเก็บไว้ใช้หมดแต่ก็มีคนมาขอซื้อแล้วบอกงั้นขออนุญาตขายครึ่งราคาได้ไหมเขาก็งงบอกทำไมต่อตัวเองล่ะอะไรอย่างเงี้ยอ้าวมันก็เป็นวิธีของเราสบายใจแล้วก็ถือว่าลดให้แล้วนะเห็นตำหนิแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขายไปคือไม่ได้รวยอะไรหรอกค่ะแต่ว่าเราทำตรงนี้อย่างที่บอกก็คือบนพื้นฐานของความสุขจริงๆพอเป็นคนดังคนก็จะเชื่อไงแม่ว่าอุ้ยเขาต้องเอาของดีมาขายฉันแน่เขาไม่ทางหลอกไม่มีทางอะไรฉันแน่นอนอันนี้คืออันดับแรกของความโชคดีของเราที่ความเราเป็นคนที่เป็นซัมบอดี้คือมีคนรู้จักอย่างน้อยที่สุดเขารู้แล้วว่าเราไม่หนีแน่นอนเราเป็นร้านค้าที่มีตัวตน1แล้วนะ2ก็คือเราไม่เอาชื่อเสียงไปแลกอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญแล้วเราก็ทำอย่างนั้นจริงๆด้วยแต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีบ้างที่บางคนรู้สึกว่าความพอใจของคนไม่เท่ากันอันนี้เราก็พยายามพูดคุยกันอย่างละมุนละม่อมค่ะใช้วิธียกหูคุยเลยค่ะการขายกระเป๋าเอาชื่อเสียงมาแลกไม่คุ้มไม่คุ้มเลยเพราะว่ากระเป๋ากับกำไรเราใบละ100ใบละหลัก100ไม่คุ้มนะกับชื่อเสียงที่ผ่านมาใช่แต่อย่างที่บอกว่าความสุขเท่านั้นถึงได้ทำเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ขายเราซื้ออย่างเดียวซื้อมากองเต็มบ้านเป็นพันใบเลยอะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาแต่วันนี้เรามีที่ระบายใช้แล้วก็แบ่งๆกันใช้แต่อย่างน้อยเราได้ซื้อมาตลอดเนี่ยมันคือความสุขไม่ได้มองอะไรมากกว่านี้ค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ